เอ็งกล้ามาถึงรังของข้าเชียวหรือวะนี่ข้าจำเจ้าได้หืมปีศาจแป้งวะเนี่ยพลังถีบสายฟ้าบัดเดียวก็อยู่เฮ้ยพอแล้วพอแล้วนี่เจ็บตัวมาตั้งแต่ทีแรกอะเนี่ยเอ้ยเล่นเล่นไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมครับไอ้มดแดงของเราเริ่มท้อแท้ในวิชาชีพครับต้องมาทาสีต้องมาล้างตัวอย่าบ่นตั้งใจจะไปปราบสัตว์ประหลาดที่ดาวอังคารแม่มันเหนื่อยซะที่โลกมนุษย์นี่เองทำยังไงครับไอ้มดแดงของเราจะไม่ยอมเล่นซะแล้วโอ้ยเดชบุญครับเข็มขัดแปลงร่างของเขากลับคืนมาแล้วช่วยลูกฉันค่ะพี่ครับผมขอโทษครับเข็มขัดเทนี่ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหไอ้มดแดงดีใจครับได้เข็มขัดคืนคุณดีค่ะนี่คุณเอามาคืนผมมาเนี่ยครับผมขอบคุณมากฉันไม่บอกไงว่าคุณมาช่วยลูกฉันคุณมดแดงต่อไปนี้ไอ้มดแดงก็จะแปลงร่างในสมใจอีกครั้งแปลงร่างผมหรอกครับเฮ้ยนี่อย่ามาโกหกผมนะอะไรอ่ะของผมมันต้องหมุนได้อ้าวไอ้นี่คุณออกมาคุณไปทำอะไรเนี่ยเรื่องไม่จบง่ายๆซะแล้วเข็มขัดพังครับกดนี่หมุนไม่ได้เนี่ยไม่หมุนพยายามช่วยกันเต็มที่แต่ก็ยังหมุนไม่ได้เหมือนเดิมหมายถึงตรงนี้หมุนเอ้ยก็ดีถูกแล้วแสดงว่าเอาของผมไปทำพังพอดีลูกสาวไปลือเอาทองไม่ต้องเล่นอ้าวไม่ต้องเล่นขว้างของเล่นทิ้งอย่างนี้แล้วครับแล้วใครจะอยู่ดูแลเด็กๆล่ะทีนี้รถเนี่ยโอ้ยผมไม่เล่นแล้วรถไม่ใช่รถเนี่ยรถลูกหนูผมไม่เล่นแล้วรักของเขาด้วยเนี่ยอย่าลูกไปทำรถของน้องพังครับไอ้มดแดงเลยหงอไปเลยงานนี้ของเล่นเด็กพังหมดเลยพังเลยทำไมทำตัวอย่างเงี้ยไม่สนใจผมไม่สนใจอ่ะสู้กันต่อใครจะแปลงร่างก็แปลงใครเล่นก็เล่นโอ้โหโยนหมวกกันน็อกทิ้งซะเฉยๆครับไปยืมมอเตอร์ไซค์วินที่ไหนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวมอเตอร์ไซค์วินมาจริงๆครับเสร็จไอ้มดแดงเสร็จอะไรเนี่ยอะไรผมโยนเองครับครับเสียของนี่ไปโยนของรักพี่วัวไซวินได้ไงไอ้นงอ่ะเนี่ยนงอ่ะไอ้นงอ่ะเนี่ยอีกทีโอ้โหอ้าวหมดเลยของพี่เหรอหมดเสียของเลยอ้าวไปซะแล้วไม่สนใจซุปเปอร์ฮีโร่ของเราเลยไปๆๆเล่นต่อเล่นต่อไม่เล่นแล้วผมไม่เล่นใครเล่นเล่นเล่นเลยอ้าวก็หนงพระเอกมดแดงมดแดงพระเอกแต่ผมโดนตีแต่นี่เลยเริ่มเรื่องหนทําไมวะพี่ยังทนใส่เสื้อต้องนานเลยเนี่ยพี่ทาสีแบบผมไม่ล่ะพี่แพ้สีแต่ผมไม่เล่นใครจะแปลงก็แปลงหัวเราะอะไรพี่หัวเราะทำไมผ่านไปถึงคุณปัญญาแล้วครับพี่แต่คนเยอะเย้ยหัวเราะหัวเราะเหมือนไม่จริงใจนะพี่ผมไม่ชอบนะพี่มีอะไรในใจพี่บอกผมดีกว่าก็ดูละครตลกก็หัวเราะพี่บอกผมก็ล่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นงเฮ้ยผมไม่สนหรอกพี่หัวเราะผมอย่างนั้นน่ะไม่สนได้ยังไงผมเหนื่อยนะพี่ผมทำงานแต่ผมเจ็บตัวแล้วผมเลอะด้วยเอาละครับทำท่าว่าเรื่องจะบานปลายชอบเขาไงคุณปัญญายืนอยู่ดีๆใจผมที่แต่พี่ยิ้มไม่จริงใจเอาละครับคุณนงเริ่มมีการใช้กำลังเกิดขึ้นจริงใจวะเนี่ยไอ้นงคุณหม่ำพยายามห้ามคุณส้มพยายามอ้าวน้องๆกำกับเวทีต้องมาล็อกไว้แล้วครับก่อนที่เรื่องจะบานปลายใหญ่โตไปกว่านี้ไม่จริงใจผมไม่ชอบอ่ะพี่พอแล้วผมเหนื่อยได้ผมเนี่ยปล่อยนี่ปล่อยชอบคุณโหน่งยังเดือดอยู่นะครับคุณหม่ำต้องมาระงับสติอารมณ์คุณโหน่งสักเล็กน้อยแต่ไม่ได้ผลครับยังโผล่เข้าไปอีกครับปล่อยผมพี่น้องผมเหนื่อยพี่ผมเลอะเนี่ยแต่ยิ้มแบบย่อเย้ยผมพี่คุณโหน่งอารมณ์ร้อนมากครับพาน้องๆสเตจเข้าไปหลังเวทีครับโอ้โหลงไม้ลงมือกับน้องๆชุดดำกว่า10คนครับคุณโหน่งนี่เวลาโมโหใครก็หยุดแกไม่ได้จริงๆครับโอ้โหเครียดไม่ต้องสั่งคนทำร้ายผมอ่ะเรียบร้อยครับแม่คุณโหน่งแกมือหนักจริงๆเครื่องเนี่ยมันถอดฟันปลอมปลามันโกรธเฮ้ยอยู่นี่นะตาผมแตกพี่แตกบ้าบอแล้วลูกตาเองหายแล้วเฮ้ยไอ้พี่ใจเย็นใจเย็นอากาศร้อนบอยพี่ถอดสุดเลยเรื่องลูกเรื่องเมียจัดการให้เดี๋ยวพี่มาคุยผมนอกนี่ไปผมไปก็ได้พี่กูจะเอาไอ้เด็กอุตส่าห์น้อยใจจะไปกูปัญญายังตบมือส่งอีกไปเลยแถมมีน้องๆมาพาออกไปอีกเอาละสิติดตามกันว่าพุธหน้าคุณโหน่งยังจะอยู่กับแก๊งสามชาติอีกต่อไปหรือเปล่าสองชาติหนึ่งส้มสองชาติหนึ่งส้มสองชาติหนึ่งส้มจบเลยเรื่องเลยทีเดียว